็บอกกับเสียงเดียวกันว่าเสียดายน้องมากเสียดายมากจริงๆครับค่ะคือปกติแล้วน้องเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนหนีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับน้องเป็นคนอารมณ์ดีมากครับช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเสียดายคุณครับผมพูดตรงๆผมเสียดายแล้วด้วยความอายุยังน้อยด้วยเนาะใช่ครับอายุยังน้อยยังหากินได้อีกไกลครับผมหากินได้อีกเยอะแต่น้องมาจบชีวิตหนูขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์นะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้องแอนนะคะค่ะคืออยากถามว่าเริ่มต้นเลยค่ะคืออาจารย์เนี่ยรู้จักกับน้องแอนได้ยังไงหรือรู้จักตั้งแต่ตอนไหนอะค่ะคือผมกับน้องแอนรู้จักกันตั้งแต่ร่วมวงกันกับสมัยวงไฮโลแมนสุรินครับอ๋อค่ะรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะประมาณตอนนี้เกือบปีที่5ปีที่6แล้วครับโอ้ปีที่5ปีที่6แล้วคือสนิทกันแค่ไหนคะอาจารย์คะก็สนิทกันเหมือนเพื่อนร่วมงานทั่วไปเลยครับแต่ว่าจะพิเศษสำหรับเขาจะพิเศษเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเวลาออกงานด้วยกันอย่างนี้ผมก็จะดูแลเป็นพิเศษก็คือมีความสนิทสนมกันครับผมค่ะแล้วอย่างนี้คือพอจะทราบไหมคะว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการติดต่อกันหรือเปล่าหรือได้คุยกันกับน้องแอนไหมคะล่าสุดก็ประมาณวันที่25สิงหาที่ผ่านมาเลยครับว่ามีงานอยู่ที่โรงเรียนศรีนรงค์วิทยาครับผมอ๋อก็คือได้มีการติดต่อกันเนาะเล่นงานด้วยกันครับผมอ๋อคือไปเล่นงานด้วยกันเลยใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอะค่ะอาจารย์พอจะทราบเรื่องราวไหมคะว่าเอ้ยน้องเนี่ยไปเดินทางไปเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผมทราบประมาณคร่าวๆว่าน้องเล่นจากวงมันอยู่ที่บุรีรัมย์เสร็จจะไปต่อที่โคราชค่ะแล้วน้องมาเกิดอุบัติเหตุก่อนครับทราบแค่นั้นเลยครับอ๋อแล้วอาจารย์ทราบข่าวช่วงเวลาประมาณกี่โมงคะก่อนที่จะแบบเนี่ยประมาณ6 โมงเช้าครับผมประมาณ6 โมงเช้าอ๋อคือพอมีอุบัติเหตุปุ๊บก็คืออาจารย์ทราบเรื่องเลยเขาโทรหาอาจารย์เลยใช่ไหมคะก็มีน้องในวงเลยครับที่เป็นมือโซในวงเลยครับโทรมาบอกว่าย่านชายแอนเสียไม่นานผมก็ดูไปก็ดูในข่าวที่เขาลงเฟซไปก็ชื่อตรงกันกับชื่อน้องแอนครับผมแล้วขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะก่อนที่จะพอหลังจากที่เราติดต่อกันเรียบร้อยแล้วมันมีลางสังหรณ์อะไรไหมคะอาจารย์ที่แบบเฮ้ยมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าถ้าพูดตรงๆไปคือไม่ค่อยมักจะมีลางแต่ส่วนมากผมจะเรื่องการใช้รถใช้ถนนผมจะเตือนตลอดเพราะลางๆมานี่น้องแอนมักจะขับรถไปเองตลอดอ๋อคือน้องขับรถไปที่ที่สัตว์แสดงตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ในคนในวงก็มีความเป็นห่วงน้องเหมือนกันในเรื่องการขับรถใช้รถใช้ถนนว่าน้องยังเด็กด้วยแล้วปกติคือน้องเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วไหมคะเรื่องนี้ผมไม่ทราบครับว่าขับรถเร็วขนาดไหนแต่ว่าเวลาไปงานด้วยกันแต่ก่อนผมจะขับรถรับน้องไปทุกงานอ๋อคืออาจารย์จะเป็นคนคอยไปรับไปส่งตลอดอย่างที่เห็นโพสในเฟซใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอาละแล้วอย่างนี้คือพอเกิดอุบัติเหตุอาจารย์พอจะทราบไหมน้องขับรถไปเองหรือว่าไปกับทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะไปกับแฟนของพี่สาวเขาครับแต่ไม่น่าจะได้ขับรถเองเป็นนักร้องด้วยพี่สาวเขาก็เป็นนักร้องด้วยอ๋อคือไม่น่าจะขับไปเองเนาะเพราะว่าดูจากนั้นก็เลยไปกับพี่โอเคค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์นี่คือพอจะทราบไหมคะว่าสถานที่จัดงานศพเนี่ยจะไปจัดที่ไหนหรือว่าแบบจัดที่จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะบ้านโคกสมบูรณ์ครับบ้านโคกสมบูรณ์ตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมอันนี้คือเดี๋ยวอาจารย์ไปร่วม งานเลยไหมคะหรือว่ายังไงคะมาจากร่วม งานนะครับแต่ว่าศพตอนนี้ยังมาไม่ถึงครับผมก็เลยกลับมาบ้านก่อนครับอ๋อคืออาจารย์ไปดูมาแล้วใช่ไหมคะครับผมอ๋อก็เลยกลับมาแล้วค่ะแล้วแบบนี้ผลงานที่ของน้องนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าประทับใจมากเป็นพิเศษเลยพอจะเล่าได้ไหมคะว่าผลงานชิ้นไหนคะแต่
ผมชอบตรงนิสัยส่วนตัวค่ะค่ะนิสัยส่วนตัวน้องเป็นคนน่ารักมากแคร์ทุกคนซัพพอร์ตทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะน้องนิสัยดีมากครับน้องนิสัยดีมากเวลาออกงานแต่ละครั้งมีเวลาไปงานด้วยกันก็มีการหยอกล้อเล่นตามภาษาคนที่สนิทกันก็มีหลายๆคนก็บอกกับเสียงด้วยกันว่าเสียดายน้องมากเสียดายมากจริงๆครับค่ะคือปกติแล้วน้องเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนหนีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับน้องเป็นคนอารมณ์ดีมากครับช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเสียดายคุณครับผมตรงๆผมเสียดายแล้วด้วยความอายุยังน้อยด้วยเนาะใช่ครับอายุยังน้อยยังหากินได้อีกไกลครับผมหากินได้อีกเยอะแต่น้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุคนใช่อ่ะพอทราบข่าวก็คือใจหายวาบเลยเพราะว่าเสียดายเนาะหลายๆคนก็เสียดายเหมือนกันค่ะใจหายครับแรกๆผมก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำครับไม่เชื่อจนผมได้ไปที่บ้านก็ไปที่บ้านกับทีมงานก็มันพูดไม่ออกครับมันพูดไม่ออกว่าเมื่อวันก่อนก็ยังคุยกันอยู่เลยครับยังคุยหยอกล้อกันตามภาษากันไม่มีลางสังหรณ์อะไรบอกเลยแล้วขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะได้มีการประสานงานหรือได้มีการคุยกับทางครอบครัวของน้องบ้างไหมคะอาจารย์ครับก็คุยบ้างแล้วครับผมคุยบ้างแล้วคุยในเรื่องของข่าวเรื่องเป็นยังไงเป็นยังไงถึงเกิดอุบัติเหตุหรือยังไงครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใจความสักนิดนึงผมก็เลยได้ค่ะงั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของน้องด้วยจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะ